ระเบิดเรือลาดตระเวนของรัสเซียนะพี่น้องเป็นกลุ่มกองทัพยูเครนกองทัพเรือยูเครนก็เปิดเผยภาพอันน่าสะพรึงของโดนโจมตีเรือลาดตระเวนของรัสเซียภาพวิดีโอของกองทัพเรือยูเครนปี2022ปรากฏว่าโดนยูเครนพุ่งชนเรือลาดตระเวนของรัสเซียในทะเลดำรัฐมนตรีเตือนกองทัพผู้ก่อวินาศกรรมของปูตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนก็เตือนว่าระวังให้ดีนะพวกที่มาลุกรานจะโดนแบบนี้แสดงว่าเทคโนโลยีการลบสมัยใหม่เนี่ยพี่น้องมันได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะถ้าเทียบกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตที่ผ่านมาแสดงว่าเขาไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะเขาใช้อาวุธรุ่นเก่าพี่น้องรุ่นเก่ารุ่นของอดีตสหภาพโซเวียตนะออกลาดตระเวนแต่ปัจจุบันนี้ยูเครนเขาใช้โดรนนะพี่น้องใช้ทั้งโดรนใช้ทั้งดาวเทียมเข้ามาช่วยเสริมทัพให้แข็งแกร่งนะอีกอย่างกลุ่มยุโรปตะวันตกเขาก็แพ้ไม่ได้นะพี่น้องกลุ่มประเทศต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือยูเครนเขาก็แพ้แหละมีหลายสิบประเทศนะที่เปิดหน้าชกแบบเต็มที่นะเปิดหน้าชกเปิดหน้าชนแบบว่าแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ต้องเอาปิ๊บคุมหัวกลับบ้านนะพี่น้องสหรัฐอเมริกาเขาก็แพ้ไม่ได้อเมริกาอังกฤษเยอรมันโปแลนด์แพ้ไม่ได้สวีเดนเดนมาร์กออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมันแพ้ไม่ได้สวิตเซอร์แลนด์แพ้ไม่ได้บราซิลแพ้ไม่ได้กลุ่มประเทศพวกนี้เขาสู้เต็มที่นะพี่น้องส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาสนับสนุนการรบของยูเครนแบบเต็มที่นะไม่ใช่ว่ายูเครนรบแบบโดดเดี่ยวนะเพราะว่าอาวุธสมัยใหม่นี่โดนดาวเทียมอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลเนี่ยพี่น้องเป็นอาวุธสมัยใหม่แสดงว่ารัสเซียที่ผ่านมาไม่เคยปรับปรุงนะพี่น้องไม่เคยปรับปรุงนะยังใช้อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยเก่าแสดงว่าผู้นำรัสเซียไม่ได้เข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องดาวเทียมอย่างชัดเจนนะพี่น้องไม่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับปรุงนะถ้าหากมีเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนะเข้ามาศึกษาเอามาปรับปรุงใช้ในกองทัพนี่ถ้าหากมีมันสมองส่วนนี้นะจะไม่เป็นแบบนี้นะพี่น้องมันขายหน้าตรงที่เขาจับภาพความเคลื่อนไหวของรัสเซียได้ทุกช็อตเนี่ยพี่น้องขายหน้านะเนี่ยบึ้มแล้วบึ้มอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเขาเตือนว่าระวังให้ดีพวกที่เข้ามาก่อวินาศกรรมในยูเครนระวังให้ดีจะโดนแบบนี้พี่น้องถ้าหากรัสเซียไม่ปกปิดข้อมูลนะพี่น้องเรือของรัสเซียน่าจะโดนไปหลายลำแล้วนะยูเครนก็ไม่ได้เปิดเผยให้ดูทั้งหมดนะพี่น้องอาจจะเป็นแค่บางส่วนเป็นของกองทัพเรือยูเครนเปิดเผยภาพเหล่านี้นะพี่น้องเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทะเลดำนะรัสเซียนี่ถือว่าไม่เอาถ่านไม่เอาแกลบเลยนะพี่น้องเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเพราะว่ามันขายหน้าไหมมันขายหน้านะพี่น้องเพราะว่าการเคลื่อนไหวทุกจุดทุกช็อตนะพี่น้องไม่ว่าจะบนดินบนบกบนฟ้าบนน้ำถูกกลุ่มนักรบของตะวันตกเขาจับภาพความเคลื่อนไหวได้หมดนะตอนนี้รัสเซียรบกับคนยุโรปกับประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหมดนะพี่น้องรบกับหลายๆประเทศนะไม่ได้รบกับยูเครนประเทศเดียวนะประเทศยูเครนเป็นแค่หน่วยแนวหน้าเฉยนะพี่น้องแนวหน้านะส่วนกองหนุนกองหลังกองเชียร์อาวุธยุทโธปกรณ์หลั่งไหลเข้ายูเครนแบบเต็มอัตรานะพี่น้องอาวุธไม่ได้มาอย่างเดียวนะครูฝึกครูสอนดาวเทียมกดปุ่มช่วยบอกโน่นบอกนี่ทุกสิ่งทุกอย่างไหลเข้ามาหมดนะพี่น้องรัสเซียยังไม่รู้สึกตัวนะว่าตัวเองกำลังลบกับใครมันเป็นการลบแบบสมัยใหม่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตอะไรพี่น้องได้เปรียบได้ประโยชน์แบบสูงสุดมหาศาลเลยประเทศใดที่ไม่ปรับปรุงนะพี่น้องไม่ปรับปรุงการลบแบบสมัยใหม่ซื้อแต่อาวุธสงครามเข้าไปสะสมในประเทศเต็มประเทศระวังจะเป็นเหมือนกับรัสเซียเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่พี่น้องมันเกี่ยวพันกับเน็ตเกี่ยวพันกับดาวเทียมเกี่ยวพันกับโดรนทั้งนั้นเลยพี่น้องถ้าเราสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของศัตรูผู้รุกรานได้แบบเต็มที่เราก็หาวิธีแก้ไขได้ชัดเจนนะแต่ถ้าหากคุณไม่สามารถมองเห็นเลยว่าศัตรูอยู่จุดไหนอาวุธมีอะไรบ้างคุณก็เสียเปรียบอยู่ดีพี่น้องลบแบบมืดบอดลบแบบสมัยโบราณใช่เขาใช้กำลังเขาห้ามหันกันต่างฝ่ายต่างก็เอากำลังมากเข้าสู้ใครมีกำลังมากก็ชนะไปลบแบบสมัยเก่านะพี่น้องแต่ลบแบบสมัยปัจจุบันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าเสริมทัพอย่างเดียวต้องใช้เทคโนโลยีนะพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่เข้าช่วยเสริมทัพได้เป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะ
มองข้ามไม่ได้นะว่าโอ้ยอินเทอร์เน็ตมันยังไงดาวเทียมมันแบบไหนโดนมันยังไงใช่ไหมมาทำบื้อบื้อเซ่อเซ่อไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ก็จะโดนแบบนี้ต้องเข้าใจนะอย่าไปคิดว่ามันไม่สำคัญนะมันสำคัญมากมากเลยนะที่ผมเคยเปรียบเทียบว่าคนอายุ60 70 50 60 70นี่อาจจะมีความเข้าใจน้อยเรื่องอินเทอร์เน็ตอาจจะมีความเข้าใจน้อยเรื่องดาวเทียมอาจจะมีความเข้าใจน้อยเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสู้เด็กไม่ได้นะพี่น้องเทียบดูได้เด็ก15ถึง30นี่เอาความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตมาวัดกันเลยกับคนอายุ60 70 80นี่นะมันสู้เด็กสมัยใหม่ไม่ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันได้เปรียบมันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพได้สูงสุดที่คิดจะซื้อสะสมอาวุธมาหมื่นล้านพันล้านนะคิดผิดแล้วพี่น้องคิดผิดแล้วกุญแจดอกสำคัญคือสามารถจับภาพความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ชัดเจนในอย่างยูเครนเนี่ยจับภาพความเคลื่อนไหวของรัสเซียได้ทุกดอกนะพี่น้องบนดินก็จับได้บนฟ้าก็จับได้บนน้ำก็จับได้จับได้แบบนี้มันจะเป็นประโยชน์ยังไงหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงทีทีพี่น้องอย่างกองเรือเข้ามาเราก็รู้ว่ามันมากี่ลำใช้โดนเข้าไปบอมนะพี่น้องเป็นโดนเขาใช้โดนบรรทุกระเบิดแล้วเข้าไปบอมแบบเต็มที่มันก็แม่นมากเลยนะพี่น้องมันเหมือนจับฟางเลยนะเห็นแสงเลเซอร์ไหมพี่น้องแสงเลเซอร์ในกระบอกไฟฉายอะรุ่นใหม่มันจะมีเลเซอร์อย่างปืนบีบีกันเนี่ยมันก็มีเลเซอร์นะเลเซอร์นำทางพอเลเซอร์นำทางแล้วก็มันก็จะทำงานนะพี่น้องมันเป็นคล้ายๆระบบ GPS อะ GPS จะสั่งการพุ่งเป้าไปตรงๆเหมือนแสงไฟฉายอะแสงไฟฉายเราสาดส่องไปทางไหนมันก็ไปทางนั้น GPS มันก็สั่งงานลักษณะแบบแสงไฟฉายพี่น้องแสงไฟฉายกับแสงเลเซอร์ที่เราส่องไปทางซ้ายมันก็ไปซ้ายไปขวามันก็ไปขวาใช่ไหมมันอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดทิศทางแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มัน GPS เป็นคนกำหนดนะพี่น้องก็แสงเลเซอร์ไปทางนี้มันก็วิ่งตามแสงเลเซอร์ไปเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทะเลดำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนก็เตือนว่าระวังให้ดีไอ้พวกที่มาลุกลานจะโดนบอมแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทะเลดำกองทัพยูเครนใช้โดนบอมเรือลาดตระเวนของรัสเซียเละพี่น้องเละMama, my heart, 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 my heart